จ้ะช่วงนี้ใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้รับงานแบบยาวๆเนาะก็ตอนนี้คืออยากจะลุกไหนก็ได้เลยเพราะหลักๆตอนนี้ก็คือก็เลี้ยงลูกครับครับเขาเป็นลูกแบบโคตรอย่างนี้ก่อนเหรอครับพี่เวียหรือยังไงก็แบบเป็นช่วงๆอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะแบบว่าเริ่มแบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆครับใช่แล้วฮะใช่ไหมครับผมก็เริ่มคุ้นแล้วนะฮะเริ่มคุ้นแล้วเพราะว่าเนาะก็แบบลูกก็นี้เข้า4เดือนแล้วครับก็เลี้ยงกันสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นพ่อได้แล้วก็รู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันก็สนุกมีความสุขนะครับคุณภรรยาเหรอครับเรียกพ่อเรียกป๊าป๊าคือเรียกแทนลูกเดี๋ยวนี้เวลาใช่ไหมเวลาคุยก็จะบอกว่าดูป๊าป๊าดูอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฮะอย่างนี้คือทางน้องแบบทำคอนเทนต์ด้วยเยอะมากล่าสุดเป็นนักภาพแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้มีส่วนร่วมเป็นครอบครัวใช่ครับนี่กำลังคิดอยู่กับภรรยาเลยว่าแบบว่าด้วยความที่ภรรยาผมเขาพูดภาษาจีนได้บอกเขาอยากจะสอนลูกเป็นภาษาจีนแล้วแบบว่าทำคลิปได้ไหมอะไรเงี้ยบอกได้สิดีเลยเพราะว่าเธอพูดได้เธอสอนป๊าด้วยครับก็แบบว่าหาอะไรทำแบบว่าเพราะเราอยู่บ้านเนาะเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็อยากแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่จะได้ไม่เบื่อนะครับใช่ก็แบบว่าอยู่บ้านอะเนาะก็แบบว่าหานู่นหานี่ทำใช่ครับให้ความร่วมมือยังไงบ้างผมว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีก็ไม่ค่อยงองแงนะครับก็โชคดีแล้วก็พัฒนาการดีเราก็รู้สึกว่าเราได้เห็นเขาแบบว่าเติบโตในทุกๆวันอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขให้ความร่วมมือดีครับเก่งอยู่นะวิลินครับใช่แม่ล่ะครับให้ความร่วมมือขนาดไหนครับต้องบอกว่าผมให้ความร่วมมือเพราะผมเป็นลูกมือคุณแม่เขาบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นลีดนะฮะในบ้านก็จะดูแลมือซ้ายดูแลลูกมือขวาดูแลผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะภรรยาดีเด่นใช่ครับดูแลได้ทั้งลูกแล้วก็ผัวเลยครับครับผมพอทำหลายๆอย่างเราเก่งใจเราให้เก่งใจก็จะต้องพยายามช่วยกันแล้วก็ถามตลอดว่าอยากไปไหนไหมช่วงนี้เราไม่ได้แบบว่าต้องทำงานอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าหาเวลาแบบพักผ่อนไปต่างจังหวัดไปพักที่บ้านต่างจังหวัดเรื่อยๆนะครับจะได้แบบว่าไม่จำเจเนาะใช่ใช่พี่เวียกลัวไหมครับว่าเดี๋ยวถ้าเรากลับไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดความคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยชัวนะเพราะขนาดตอนนี้แค่แบบว่าออกจากบ้านเวลามีงานนิดหน่อยก็รู้สึกว่าคิดถึงจริงแล้วเราห่วงสมมุติว่าเราทำงานใช่ไหมครับก็แสดงว่าภรรยาก็ต้องอยู่กับลูกสองคนเราก็จะห่วงว่าเขาจะเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยส่วนเวลาที่ภรรยาทำงานเขาก็จะห่วงเขาต้องพยายามแบบว่าเก็บสต็อกนมไว้ให้ผมแต่เวลาเขาไม่อยู่ผมก็จะต้องมีหน้าที่คอยป้อนก็แบบว่าฝึกไว้สลับเวลาที่เราต้องกลับมาเริ่มทำงานกันอะไรเงี้ยคือค่อยฝึกว่าถ้าเราวันนึงต้องเริ่มกลับมาทำงานเราจะต้องใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบไหนสลับกันครับใช่ก็จริงๆแล้วคุยกันตลอดตอนนี้คือถ้าใครมีงานก็จะต้องบอกว่ามีงานแบบนี้กี่โมงอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าปรึกษากันใช่เวลาจริงๆแล้วควรจะทำใจห่างลูกไม่ได้เลยพี่ผมว่าจริงๆแล้วก็กระเตงกันไปได้เนาะถ้าลูกโตอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะเริ่มแบบว่าถ่ายหนังอีกทีก็น่าจะช่วงเดือน7เพราะเนี่ยลูกก็น่าจะเริ่ม8เดือน9เดือนก็อาจจะแบบว่าเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยวัคซีนเริ่มแบบว่าแข็งแรงขึ้นอาจจะออกนอกบ้านได้บ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกระเตงกันไปได้ถ้าแบบว่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ร้อนจนเกินไปอยากเจอตัวในกองถ่ายยิ่งอยากพาเขาไปด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงกันเองเนาะเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเนี่ยเราก็เห็นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เขาก็พาลูกไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆทุกที่มันคือโรงเรียนเนาะเราสามารถสอนได้ดูแลเขาได้อยู่ที่เราจัดการยังไงมากกว่าอยากให้เขาซึมซับงานในวงการหรือด้วยหรือว่าจริงๆเฉยๆอยู่ที่เขาชอบเนาะจริงๆอยากให้เขาแบบอยู่กับ
ให้เขาเลือกเด็กต้องเลือกเองคุณน้องอยู่กับใครมากกว่ากันแล้วเขาจะติดกับเขาการแบบว่ารักแล้วพ่อแม่แยกเขารักจริงแม่ไม่ฮะไม่ฮะเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเพราะเราเลี้ยงลูกแบบว่าอยากให้ลูกอ่ะอยู่ได้ทั้งกับพ่อแล้วก็กับแม่มันจะคือเราจะรู้สึกในตอนที่แบบว่าคนใดคนหนึ่งไม่อยู่บ้านอ่ะเขาจะแบบมีความลูกอ่ะจะมีความว่ามองว่าอีกคนนึงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะแบบเห็น2คนอยู่ตลอดใช่มั่นใจว่าจะไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเนาะโหไม่งั้นก็ยากแล้วสักพักก็ไม่แก้ใจกันเองไม่หรอกไม่คิดว่าไม่ฮะคิดว่าไม่เพราะว่าเราอยากให้แบบว่าเขาอยู่ได้กับทั้งคู่กับคนอื่นตอนนี้น้องอยู่ได้มั้ยที่ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่แบบไม่ว่างแล้วคือตอนนี้ใช่มั้ยก็มีฝั่งครอบครัวของคุณวิกกี้ก็จะมีอาม่าแล้วก็อาอาวันนี้เขาก็อยู่ใช่เพราะวันนี้พ่อมาที่นี่ใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวพี่วิกกี้ก็จะมาใช่มั้ยครับมาดูหนังด้วยกันวันนี้ลูกก็อยู่กับอาม่าแล้วก็อยู่กับคุณอาอีก2คนอยู่ได้อยู่ได้มีปัญหาเรื่องของการติดมือคนนั้นคนนี้มั้ยคะพี่อ่ะครับไม่ค่อยเพราะว่าอาม่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเคยมาเลี้ยง 2-3 ครั้งวิรินเขาจําได้แล้วแบบอาม่าเลี้ยงลูกเก่งใช่เค้ามีวิธีจัดการมีนมมีของเล่นมีหนังสือให้อ่านให้เขาฟังอะไรเงี้ยใช่ฮะวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้โซเชียลใช่ไหมใช่อย่างเด็กไปเนี่ยคือหลายบ้านก็จะมีการสะดุ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นครับเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เยอะฮะเรื่องของสะดุ้งอ่ะมันจะอยู่อีกสักระยะนึงเลยนะครับแต่ว่าวิรินก็ไม่มากแต่เขาเป็นคนไม่ชอบเสียงดังอยู่แล้วพี่เมย์ตอนนี้มันมีเรื่องของอากาศมันร้อนมากใช่ครับแล้วแหละคนห่วงลูกคือสตูใช่ครับกับลูกเรายังไงมันก็อยู่ในห้องแอร์อยู่ไม่ได้ออกจริงๆแล้วถ้าร้อนมากๆผมก็จะไม่พยายามพาลูกออกมาแต่จริงๆผมไม่ได้อยากให้ลูกอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี่ยผมโชคดีที่ผมมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ที่นครนายกมีบ้านที่ต่างจังหวัดที่อากาศค่อนข้างโฟลหน่อยค่อนข้างแบบว่าถ่ายเทก็จะพยายามที่นี่ว่างไงก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะอากาศดีมากต่างจังหวัดนะฮะเข้าไปแล้วว่าคือจะพาลูกไปด้วยใช่ครับก็คือสมมุติอ่ะจริงเดี๋ยวจบงานอีเวนต์ของหนังถึงวันที่8เนี่ยช่วงสงกรานต์ก็ไปแล้วไปยาวกับเข้าเขาใหญ่ไปอีสานอะไรเงี้ยไปอยู่อากาศดีๆคิดแล้วนะเป็นครับคือว่าโพซิชั่นอากาศก็นิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันนะเพราะเราก็มีบ้านอยู่นี่เนาะเราก็ต้องทํางานเนาะงานเราต้องทำงานที่กรุงเทพอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าอะไรที่มันเป็นพวกแกดเจ็ตหรือว่าพวกกรองอากาศเต็มบ้านนะในรถเข็นมีทั้งหนีบตรงนี้ให้ลูกดันเชื้อโรคลงพื้นมีตัวกรองอากาศเล็กๆเสียบใส่คาร์ซีทคือผมทำทุกอย่างให้แบบว่าต้องแบบว่าพยายามแบบว่าเซฟเขาเคยนับไหมมีกี่เครื่องที่เรียนรอบตัวที่ใช้ในหันเต็มบ้านหันไปนี่โอ้ยมีแต่เครื่องกรองอากาศวางอยู่ทุกมุมซึ่งมันก็ดีครับมันดีกับเราด้วยดีกับลูกด้วยอย่างเวลาจะพาน้องออกไปไหนมาไหนเป็นแบบว่าเอาดอนทุเรียนกับทางพี่วิกกี้ก็จะมองแล้วว่าวันนี้หมอกสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเช็คอะไรเงี้ยเป็นหมดก็ดีครับดีอย่างเราเป็นผู้ชายพอมามีลูกปุ๊บมันก็เหมือนต้องละเอียดขึ้นกันบ้านกันออกจากบ้านใช่ไหมครับพี่อาทุกอย่างมันคิดให้ลูกเยอะมากขึ้นใช่เยอะขึ้นนะจอดแต่เมื่อก่อนเราปุ๊บปั๊บออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะใช้เวลาเยอะเดี๋ยวนี้เรามีกระเป๋าแบบว่าแพ็คไม่รอเลยใช่กระเป๋าใบนี้ไม่รอแล้วมีครับก็แค่แบบหยิบปึ้มไปได้เลยแล้วเตรียมพร้อมเพราะเราจริงๆเราเป็นคนเร็วไงทำอะไรเร็วใช่ลำดับแผนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป๊ะๆได้เอาวิศวกรมาใช้นั่นแหละลำดับความแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นพ่อนี่ไม่รู้จริงๆนะฮะก็เลยนับถือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเก่งมากครับรู้ซึ้งความเป็นพ่อ 100% ครับผมขอบคุณครับ